สนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป์ป่วนสนุกขณะเดียวกันเรื่องของการช่วยเหลือตัวประกันครับก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจออกมาจากทางคณะที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรที่ก่อนหน้านี้ได้มีโอกาสพูดคุยกับทางด้านตัวแทนกลุ่มฮามาสและก็ตัวแทนของรัฐบาลอิหร่านนะครับเกี่ยวกับการช่วยเหลือตัวประกันจำนวน22คนที่กำลังถูกควบคุมตัวอยู่ณขณะนี้ซึ่งเบื้องต้นพบว่ามีสัญญาณแนวโน้มที่ดีว่าตัวประกันจะได้รับการปล่อยตัวออกมาอย่างปลอดภัยซึ่งถ้าหากว่ามีข่าวดีนะครับทางคุณวันมุฮัมมัดนอมัตตาประธานสภาผู้แทนราษฎรของไทยก็จะเดินทางไปรับแรงงานกลุ่มนี้ด้วยตนเองขณะเดียวกันครับวันนี้อีกด้านหนึ่งนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินก็ได้มีโอกาสพูดคุยผ่านทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลนายเบนจามินเนทันยาฮูนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์การสู้รบเรื่องของการช่วยเหลือแรงงานไทยแล้วก็ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัญหานายจ้างที่แรงงานไทยยังไม่ได้รับความเป็นธรรมโดยทางด้านคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะครับได้มีการพูดคุยกับเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลเกี่ยวกับสถานการณ์ภาพรวมในตะวันออกกลางซึ่งเบื้องต้นผู้นำของอิสราเอลได้แถลงแสดงความเสียใจกรณีที่มีคนไทยต้องเสียชีวิตจากการสู้รบในครั้งนี้ที่ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์และไม่มีส่วนรู้เห็นกับเหตุการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นโดยยืนยันว่าทางการอิสราเอลจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เต็มความสามารถในการช่วยเหลือตัวประกันของไทยให้ออกมาได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็วที่สุดไปฟังเสียงเรื่องนี้จากนายกรัฐมนตรีเพิ่มเติมครับผมบอกตอนนี้เนี่ยคนไทยเนี่ยมีสองสามเรื่องเรื่องแรกนี่คือคนไทยเนี่ยที่แจ้งเจตจำนงมาเนี่ยจะกลับมาเกือบหมดแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะมีคนไทยแสดงเจตจำนงจะกลับมาอีกก็ขอให้ทางอิสราเอลอำนวยความสะดวกให้เพราะว่าถ้าเกิดเขาจะกลับมาอีกก็แสดงว่าสภาพสงครามมันต้องรุนแรงขึ้นอีกตรงนี้ก็อาจจะต้องมีการให้ช่วยเหลือเป็นพิเศษในการที่จับนำคนไทยเข้ามาให้อยู่ในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยแล้วก็ก็ได้ถามไปบอกว่าเรื่องของตัวประกันเนี่ยมีเดดไลน์ไหมนะครับฟอร์จะมีระยะเวลาไหมเมื่อไหร่ท่านก็บอกว่าพยายามเต็มที่ตอนนี้ยังไม่มีแต่ยังเจรจาอยู่นะครับแล้วก็เรื่องของให้ดูแลคนไทยที่นั่นให้ดีที่สุดก็ฝากไปด้วยเพราะว่าบอกว่าคนไทยเรา30,000คนเราไม่ได้เป็นปีนส่วนของความขัดแย้งเราไปช่วยพัฒนาประเทศเขาช่วยทำเรื่องของการเกษตรทางท่านนายกก็บอกเข้าใจหมดไม่ได้มีการสงสัยเลยว่าคนของเราไปทำเรื่องอะไรที่มันไม่เหมาะไม่ควรแล้วท่านก็บอกว่าถ้าเกิดว่าจะให้กลับมาที่เมืองไทยก็จะอำนวยความสะดวกให้กลับมาแล้วก็ถ้าเกิดกลับมาแล้วก็หวังว่าเขาอยากจะกลับไปอีกเมื่อทุกอย่างมันเรียบร้อยลงตัวแล้วก็ช่วยฟาซิลิเทตให้กลับมาด้วยนะครับอำนวยความสะดวกก็พูดกันแค่นี้แล้วถ้าเกิดมีข่าวคืบหน้าท่านจะโทรมาบอกโดยตรงถ้ามีเรื่องของการต่อรองที่อาจจะต้องมีเรื่องของการแลกเปลี่ยนอะไรบางอย่างท่านก็จะบอกมานะครับผมบอกเราเปิดหมดทุกอย่างยังไงก็ได้ขอให้เอาคนไทยกลับบ้านโดยเร็วที่สุดนะครับเดี๋ยวค่ำๆนี้ก็ผมก็จะโทรหาทางท่านรองนายกปานปรีทีนึงว่าที่ท่านไปที่กาตาร์กับอียิปต์เนี่ยมีความคืบหน้าอะไรหรือเปล่าขณะที่วันนี้ทางคุณอารีเพนอุตรศิลป์ซึ่งเป็นที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยคุณมุกสุไลมานเลขานุการประธานสภาได้แถลงข่าวร่วมกันเกี่ยวกับผลการเจรจาช่วยเหลือตัวประกันคนไทยจากเหตุการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางโดยคุณอารีเพนบอกว่าในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ได้เดินทางไปพร้อมกับคณะไปพบกับตัวแทนประเทศอิหร่านเมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับแกนนำกลุ่มฮามาสซึ่งตอนนี้ไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อได้ทั้งหมดนะครับซึ่งใช้เวลาในการพูดคุยวงนี้ประมาณ2ชั่วโมงซึ่งกลุ่มฮามาสเข้าใจดีว่าการเดินทางมาพูดคุยในครั้งนี้มาในนามของประธานรัฐสภาของประเทศไทยและก็ความรู้สึกของคนมุสลิมด้วยกันเพื่อเป็นการเจรจาให้มีการช่วยเหลือและปล่อยตัวคนไทยออกมาให้ได้อย่างปลอดภัยโดยกลุ่มฮามาสบอกว่าตัวประกันทุกคนตอนนี้ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีแต่ยังไม่สามารถกำหนดวันเวลาที่จะปล่อยตัวออกมาได้เพราะกลัวว่าถ้าปล่อยออกมาแล้วอาจจะเกิดเหตุร้ายตามมาเพราะว่าในช่วงเวลานี้ยังมีการโจมตีอย่างหนักจากทางฝั่งอิสราเอลโดยคาดหวังว่าในช่วงเวลานี้ทางทุกฝ่ายจะมีการยุติการหยุดยิงชั่วคราวเพื่อเป็นการเปิดทางในการที่จะสามารถนำไปสู่การปล่อยตัวประกันทั้งหมดออกมาได้หลังจากนั้นนะครับเมื่อวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมาทางตัวแทนไทยก็ได้มีโอกาสเข้าพบกับอายาตุลละอัตตารีซึ่งเป็นที่ปรึกษาประธานาธิบดีและประธานสมัชชาองค์กรปาเลสไตน์มีเลขาธิการใหญ่องค์การช่วยเหลือประชาชาติปาเลสไตน์แห่งชาติมีประธานสมาพันธ์พิทักษ์เยาวชนปาเลสไตน์และต่อต้านอิสราเอลแห่งชาติ
ซึ่งในวงนี้ใช้เวลาพูดคุยกันประมาณ3ชั่วโมงโดยได้มีการให้คำมั่นว่าเบื้องต้นจะให้ความช่วยเหลือตัวประกันคนไทยเพราะว่าประเทศไทยถือว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีโดยเฉพาะการให้พื้นที่อยู่อาศัยกับคนมุสลิมที่อยู่ภายในประเทศไทยแล้วก็อิหร่านก็ถือว่าเป็นมิตรประเทศมีความสัมพันธ์ที่ดีกับไทยด้วยเช่นกันซึ่งตอนนี้คณะประสานงานของประธานรัฐสภายังทำงานอยู่ที่ประเทศอิหร่านเพื่อคอยประสานงานเพิ่มเติมถ้าหากว่าหลังจากนี้มีการปล่อยตัวประกันคนไทยออกมาและถ้าหากว่ามีข่าวดีประธานรัฐสภาก็คือคุณวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาก็จะเดินทางไปรับแรงงานกลุ่มนี้ด้วยตนเองด้วยไปฟังเสียงการแถลงเพิ่มเติมนะครับจากทางที่ปรึกษาประธานสภาครับเขายืนยันกับผมแล้วก็ให้ผมบอกกับญาติพี่น้องของคนที่อยู่ในเมืองไทยให้สบายใจเขาว่าให้ผมนี่ไปบอกแล้วผมจะบอกสสที่อยู่ในพื้นที่ช่วยไปบอกแทนด้วยแล้วผมอาจจะบริจาคไปใครที่ไหนนี่เขาคุณเขาฝากไว้นะจะเร็วที่สุดเพราะว่าความปลอดภัยของตัวประกันสำคัญถ้าบอกว่าจะบอกเมื่อไหร่ระเบิดจะเป็นทันทีเพราะฉะนั้นเขาจะไม่บอกเวลาบอกออกมาแล้วนี่ที่จะบอกแต่คิดว่าคงไม่นานจะรอเพราะคนที่ประสานงานที่ไม่กลับมาคุณไซยิดมุบินก็อยู่ที่นั่นเราไม่ให้กลับให้ประสานงานให้มารายงานตลอดว่ามีเมื่อไหร่จะปล่อยแล้วจะไปรับเมื่อไหร่ถ้าจะปล่อยนี่บอกตัวว่าอย่าให้ปล่อยทางอิหร่านเพราะว่าสะดวกที่จะไปนะครับถ้าปลอดภัยพรุ่งนี้เขาปล่อยได้เลยเขาบอกแม้แต่วันเดียวเขาสามารถปล่อยได้เลยเขายืนยันกับผมส่วนทางสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเทลอาวีฟที่อิสราเอลนะครับก็ได้โพสต์ข้อความแจ้งเตือนคนไทยว่าในช่วงเวลานี้ถือว่าเป็นโอกาสสุดท้ายสำหรับเที่ยวบินอพยพจากอิสราเอลนะครับเพื่อเดินทางกลับประเทศโดยขอให้คนไทยที่ต้องการจะเดินทางกลับเดินทางไปพบกันที่จุดนัดหมายก็คือที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลในกรุงเทลอาวีฟภายในช่วงวันนี้ก่อนเวลา 17:00 นตามเวลาท้องถิ่นเพื่อที่จะเตรียมพร้อมในการเดินทางกลับไทยซึ่งคาดว่าแรงงานไทยกลุ่มนี้สำหรับเที่ยวบินตรงจากอิสราเอลจะมาถึงที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในช่วงเวลาประมาณ 19:10 พรุ่งนี้นะครับโดยทางกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงว่าเที่ยวบินอพยพคนไทยหลังจากนี้ก็ยังมีอยู่แต่อาจจะไม่ใช่เป็นการเช่าเหมาลำอีกต่อไปซึ่งจะต้องพิจารณาจำนวนคนที่ลงทะเบียนหรือว่าคนที่ต้องการจะอพยพกลับซึ่งถ้ามีไม่มากก็ไม่สามารถที่จะใช้วิธีการเช่าเหมาลำแบบเดิมได้ส่วนแรงงานไทยที่ต้องการจะเดินทางกลับหลังจากนี้เองก็สามารถนำค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าโดยสารเครื่องบินนำมาเบิกได้ในภายหลังตามนโยบายของรัฐบาลครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในTNNข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวTNNครับ